แผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมเพื่อผ่านแผนป้องกันเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่จะไปเที่ยวสำหรับงานบุญออกพรรษาปาวรณาบุญส่วงเฮือที่ท่าพระจันทร์เมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่วันที่1ก็คือมื้อนี้ถึงวันที่3ตุลาคม2020ตอนเช้าของมื้อนี้แผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมเพื่อผ่านแผนป้องกันบุญออกพรรษาปวารณาและบุญทรงเฮือท่าพระจันทร์ในระหว่างวันที่1หาวันที่3ตุลาคม2020โดยการเป็นประธานของท่านพันโทจันทบุญมณีวงศ์ห้องหัวหน้าห้องตำรวจจราจรเข้าร่วมมีตัวแทนจาก9ตัวเมืองและบรรดาเจ้าหน้าที่จราจร100กว่าคนจุดประสงค์ของการจัดประชุมแม่นเพื่อผ่านแจ้งการ2ฉบับและแผนป้องกันในการปิดเส้นทางของการสัญจรพาหนะทุกประเภทในระยะบุญออกพรรษาปาวรณาก็คือบุญทรงเฮืออยู่ที่ทาวจันนี่เริ่มตั้งแต่วันที่1หาวันที่3ตุลาคม2020ให้ปิดการสัญจรชั่วคราวย้ำเตือนท่านผู้ชมวันที่1หาวันที่3ตุลาคม2020แม่นให้ปิดการสัญจรชั่วคราวและเป็นบางเวลาดังนี้ถนนดอนจันก็คือเส้นแคมป์ของเริ่มแต่3แยกปากประซักหาอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์และถนนเจ้าฟ้างมเริ่มตั้งแต่3แยกปากประซักหา4แยกด้านหลังหอพระแก้วสำหรับการกำหนดเส้นทางสัญจรและบอนจอดรถประเภทต่างๆมีดังนี้รถมาจากทิศเหนือที่มีจุดประสงค์จะมาเที่ยวงานบุญทรงเฮือแม้อนุญาตให้เขาจอดสถานที่จอดรถเที่ยนุกรรมการจัดงานบุญอนุญาตกรณีบอนจอดรถเต็มแม้ให้จอดตามแคมป์ถนนสุพรรณวงศ์และทางหอมอื่นๆเป็นหอมที่เห็นว่ามีความปลอดภัยบ่กีดขวางการสัญจรรถม้าจากทิศใต้แม้นอนุญาตให้จอดอยู่สถานที่จอดรถของแผนกโยธาธิการและขนส่งทั้งหอมุงเฮียนมอปลายเพียววัดหรือทั้งหอมอื่นรถม้าจากถนน13ใต้อนุญาตให้จอดต่อหน้าสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์หอวัฒนธรรมหรือทางหอมส่วนผู้ที่บ่มีจุดประสงค์จะมางานบุญถ้าม้าจากเส้นทาง13เหนือแม่นสามารถใช้ถนนอาเซียนถนนท่าเดือถนนหนองบึกถนนดงโดกและถ้าว่ามาจากถนน13ใต้และถนนเลข10มีจุดประสงค์ไปถนน13เหนือแม่นให้ใช้ถนน450ปีถนนกำแพงเมืองและถนนมิตรภาพ